ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะคราวนี้เราลองมาดูวิธีการออกแบบกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าการออกแบบเนี่ยจะเป็นอย่างไรองค์ประกอบต่างๆที่ได้นำเสนอไปแล้วประมาณ7องค์ประกอบแต่ตอนนี้เราจะมาเริ่มองค์ประกอบที่1เลยค่ะสถานการณ์ปัญหาทำไมเราถึงจะต้องเป็นออกแบบเป็นสถานการณ์ปัญหาด้วยเพราะว่าในการเรียนรู้ยุคใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีทักษะในการเสาะแสวงหาและสร้างความรู้ถ้าเราบอกสารสนเทศเขาก็แค่จดจำไปแต่ถ้าเราสร้างเป็นสถานการณ์ปัญหาเขาจะเข้าไปเสาะแสวงหาแล้วก็สร้างความรู้ค่ะเป็นแรงจูงใจที่เขาจะต้องไปเสาะแสวงหาเพราะฉะนั้นหลักการการสร้างนี่มาจากไหนมาจากทฤษฎีของcognitive constructivist นะคะของ Piaget ซึ่งเน้นการสร้างความรู้โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทำทีนี้จะสร้างอย่างไรคะสร้างโดยที่เชื่อว่าถ้าผู้เรียนเนี่ยจะเรียนรู้ได้ดีเนี่ยจะต้องถูกกระตุ้นให้เกิดการเสียสมดุลทางปัญญาหรือเกิดcognitive conflict หรือความขัดแย้งทางปัญญาหรือเกิดความสงสัยนั่นเองค่ะเมื่อเกิดความสงสัยแล้วเขาจะต้องพยายามค้นหาคำตอบแล้วเพื่อที่จะมาปรับสมดุลทางปัญญาแล้วถ้าเขาปรับได้ก็คือปรับด้วยวิธีการดูดซึมหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาถ้าสิ่งใดที่มีความสอดคล้องกับความรู้เดิมที่อยู่ในสมองของเขาที่เราเรียกว่าโครงสร้างทางปัญญาก็จะแมปกันแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปวิธีการนี้เราเรียกว่าการดูดซึมค่ะแต่ถ้าบางส่วนไม่สอดคล้องไม่สามารถดูดเข้าไปได้เขาก็ต้องปรับนะคะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาใหม่อย่างเช่นว่าถ้าไม่ได้เห่าห้องแต่ร้องเหมียวเหมียวเขาจะต้องปรับใหม่ว่าไม่ใช่สุนัขนะแต่เป็นแมวส่วนนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่า accommodation แล้วผู้เรียนจะสามารถปรับเข้าสู่สมดุลหรือเกิดการเรียนรู้หรือที่เราเรียกว่าสร้างความรู้ได้นั่นเองค่ะจากองค์ประกอบเหล่านี้นะคะจากหลักการนี้เราก็สามารถมาสร้างเป็นสถานการณ์ปัญหาอาจจะมีหลายลักษณะค่ะสถานการณ์ปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเดียวก็ได้ค่ะแต่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดเลยหรืออาจจะเป็นปัญหาที่มีหลายระดับนะคะอย่างเช่นเริ่มตั้งแต่มือใหม่เป็นผู้เริ่มต้นนะคะก็อาจจะง่ายๆไปจนถึงระดับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือขั้นเทพนะคะก็อาจจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีระดับที่ง่ายปานกลางหรือยากก็ได้นะคะนอกจากนี้จะเป็นปัญหาที่มีสภาพหลายๆบริบทที่ผู้เรียนเข้าไปเชิญตามบริบทจริงก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องราวหรือเป็นกรณีศึกษาก็ได้เราสามารถนำเสนอด้วยสถานการณ์ที่มีลักษณะเหล่านี้ได้นะคะหลังจากนั้นวิธีการออกแบบสถานการณ์ปัญหาเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเราต้องวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรานะคะว่ามีกี่คอนเซปต์หรือมีกี่ความคิดรวบยอดซึ่งในเรื่องของสารอาหาร5หมู่เนี่ยนะคะก็จะมี5คอนเซปต์ค่ะก็คือคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินแล้วก็โปรตีนหลังจากที่เราได้คอนเซปต์สำคัญเหล่านี้แล้วเราต้องมาเขียนเป็นสาระเป็นแก่นสำคัญสั้นๆหรือที่เราเรียกว่าคอนเซปต์อย่างเช่นโปรตีนเป็นสารอาหารที่มีมากในเนื้อสัตว์และถั่วช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของกล้ามเนื้อพอเราเขียนคอนเซปต์เหล่านี้จะต้องนำเอาคอนเซปต์เหล่านี้ล่ะค่ะไปผูกเรื่องราวที่เป็นปัญหาที่ลงไปสู่สภาพบริบทจริงตอนนี้ก็จะเราก็จะมีการสมมุติแต่ว่าสมมุติให้สอดคล้องกับบริบทจริงก็คือเป็นนักโภชนาการประจำศูนย์สุขภาพซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนนะคะทีนี้เราจะต้องเอาคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับโปรตีนนะคะก็คือเป็นสารอาหารที่มีมากในเนื้อสัตว์แต่ต้องอยู่ในรูปของปัญหานะคะในที่นี้เราก็ใช้สมมุติว่านายสมชายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกินเนื้อไม่ชอบกินสเต็กเลยค่ะแต่เขาจะชอบกินผักผลไม้หรือบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าในสภาพจริงเนี่ยเขาจะไม่ชอบกินเนื้อเลยแต่เขาไปกินพวกมังสวิรัติต่างๆเป็นต้นนะคะแล้วนอกจากนี้คอนเซปต์ของโปรตีนที่บอกว่าถ้าคนขาดโปรตีนเนี่ยกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงหรือผอมแห้งแกร่งเหนื่อยง่ายก็จะเข้ามาอยู่ที่เป็นปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นในการผูกเรื่องราวที่เป็นปัญหาจะต้องนำเอาคอนเซปต์ที่กล่าวไว้ข้างต้นมาอยู่ในเรื่องราวนี้ในรูปของปัญหาที่เขาจะไปเผชิญในชีวิตจริงค่ะหลังจากที่มีปัญหาแล้วเราต้องผูกปมปัญหาค่ะเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยต้องลงไปแก้ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยมุ่งเน้นการคิดในขั้นสูงค่ะโดยการมอบหมายภารกิจ
อย่างตัวอย่างนี้จะเห็นว่านายสมชายมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็ให้เด็กวิเคราะห์ค่ะว่านายสมชายเนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนอกมาจากสาเหตุใดเด็กจะต้องหาทางแก้ปัญหาวิเคราะห์สาเหตุพร้อมให้เหตุผลอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหากับการคิดเชิงเหตุผลแล้วเราให้ภารกิจที่เกี่ยวกับการอธิบายแนวทางในการแก้ปัญหาเด็กก็จะต้องวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆที่เรียนมาแก้ปัญหาของนายสมชายนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะสร้างนะคะสถานการณ์ปัญหาและสิ่งที่มุ่งเน้นก็คือเราต้องส่งเสริมทักษะการเสาะแสวงหาแล้วยังไม่พอต้องส่งเสริมการคิดขั้นสูงนะคะอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหาคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือคิดสร้างสรรค์เป็นต้นนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นว่าการสร้างสถานการณ์ปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเป็นประตูด่านแรกที่จะนำผู้เรียนเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่การที่จะมานำเสนอเนื้อหาแล้วก็ให้จดจำเท่านั้นแต่เราจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสงสัยแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะไปเสาะแสวงหาสารสนเทศต่างๆเข้ามาปรับสมดุลเข้ามาสร้างเป็นความรู้ความเข้าใจเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะคะหรือเพื่อในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าส่วนนี้มีส่วนสำคัญมากที่สุดขององค์ประกอบนี้เลยค่ะแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะว่าภารกิจที่ให้ผู้เรียนทำไม่ใช่เป็นการตอบคำถามธรรมดาแต่ต้องเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยคิดขั้นสูงได้ค่ะอย่างน้อยๆ นะคะไม่ใช่จดจำสารสนเทศแต่ต้องเอาสารสนเทศนั้นนะมาจัดกระทำอย่างเช่นมาวิเคราะห์มาจำแนกแยกแยะนะคะมาจัดกลุ่มหรือคิดออกแบบในการที่จะส่งเสริมให้เขาเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆซึ่งสอดคล้องกับศตวรรษที่21แล้วก็ Thailand 4.0 นี้ค่ะ